สวัสดีค่ะมื้อนี้สาวจันกับสิพาไปเบิ่งสวนของสาวจันนะเมื่อกี้ก็ไล่สดไปแล้วอันหมอกแม่พี่น้องจะเบิ่งหมอกเบิ่งหมอกได้มั้ยมะฮุ่มข่อยสิเป็นจังได๋อีกเนาะบาดนี้เบิ่งมะฮุ่มซะก่อนพี่น้องพ่อแต่เบิ่งครัวหลังบ้านนี่เบิ่งบ่ได้เลยเดี๋ยวเนี้ยโอเคสิได้ปลูกยังได้เนาะบาดนี้อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องข่อยสิหาแนวปลูกพุ่นน่ะมะฮุ่มข่อยมั้ยพี่น้องข่อยเด็ดไปแล้วลูกนึงหิมะตกใส่พี่น้องหิมะตกใส่จนว่าเป็นหยางหมดมะฮุ่มข่อยมั้ยข่อยสิเด็ดใบมันออกพุ่นนะเด็ดใบโอ้ยน้ำลงเด็ดใบมันออกนะพุ่นน่ะจนนั่นเบิดแล้วกกกระถิ่นข่อยข่อยเด็ดก้านมันออกพี่น้องข่อยเด็ดก้านมันออกเพราะว่าสิให้มันแตกอีกเนาะนี่แหละข่อยสิวางแผนปลูกสวนข่อยข่อยสิเอาอันเนี่ยเอาอันดินมาใส่อยู่หม่องเนี่ยเอาดินมาใส่พี่น้องเอาดินมาใส่เนี่ยเอาดินมาใส่เบิ่งว่าสาวจันสิปลูกหยังได้แน่ปีนี้เพราะว่าเดี๋ยวเฮ็ด YouTube แน่เฮ็ดอันแฟนเพจแน่อะหยังแน่หลังบ้านสาวจันก็ประมาณนี้หลังบ้านสาวจันก็ประมาณนี้นี่ก็สิเฮ็ดใหม่ดอกพี่น้องก็เตาย่างไปไหนกับคือนิสัยคือเก่านั่นล่ะบ้านคือเก่านี่น่ะเละเทะหมดแล้วพี่น้องน่ะหน้านี่มันกำลังเละเทะจักหน่อยสวนก็จะสิปลูกหยังละปีเนี่ยอันนี้ก็ข้างบ้านเป็นอันนี้ตัดต้นไม้ออกเรียบร้อยแล้วบ้าน ดูสะอาดตาในบ้านข้างบ้านเป็นอันนี้ปีนี้จะสิปลูกหยังแต่ว่าที่หลักๆ ก็คือต้นมะละกอและต้นกระถินดีมากปีนี้น่ะสิหากินยังอีกเนาะบ้านนี้สาวจันมานั่งมองเก่านี่วะไปกินดื่มโกโก้แต่เช้านี่เมื่อเช้านี่ก็จัดได้น้อยๆดอกหลังบ้านมองเมฆโอเคอ่ะเห็นบ่สวนปีนี้สิเฮ็ดหยังเนาะบ่ได้เฮ็ดหยังดอกโอเคอันนี้คลิปสั้นๆพอคลิปสั้นๆก็พอคลิปเนี้ยเนาะโอเคสวัสดีค่ะ